ร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟรีฟ้าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวทีมตอนแรกก็เป็นบาเยิร์นนะแต่พอเข้าไปดูในทีมมันเป็นฟูเยอรมันนะครับแต่ว่าในทีมฟูเยอรมันมันก็สามารถพลิกแพลงให้เป็นฟูบาเยิร์นได้นะครับก็ไม่ต้องพูดมากดีกว่านะครับผมเราเข้าไปดูหน้าตาของนักเตะในทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะหน้าตาของทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าไปทำแค่ฟูเยอรมันนะแต่พอกดแผน C ครับแผน C จะเป็นฟูทีมบาเยิร์นด้วยครับผมถือว่าสวยพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะรีวิวทั้งหมด2ทีมคือทีม B นะครับฟูทีมเยอรมันนะครับผมกับทีม C เป็นฟูทีมบาเยิร์นนะครับก็ได้อยู่นะถือว่าจัดได้สวยมากครับ FP ไม่ต้องตันไม่เป็นไรครับนักเตะแต่ละตัวค่าพลังเกิน110เยอะมากครับยิ่งเป็นกองกลางอัพเนี่ยโอ้โหเยอะจัดๆครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับปีครับโพดอลสกี้เคยรีวิวไปแล้วนะใครยังไม่เห็นก็พูดสั้นๆแล้วกันว่ากอไก่สระอานะครับส่วนคำที่เหลือก็ไปเติมมาเองนะครับ yeah. แต่ว่าอันนี้มันเป็นบวก5ในฟูลทีมไงมันก็อาจจะเก่งแบบว่าเก่งเพิ่มขึ้นมาเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมต้องลองก่อนนะครับส่วนมิโลสลาฟโคเซ่ก็อีกหนึ่งตัวที่ค่าพลังค่อนข้างที่จะโกงมากแต่เล่นจริงไม่ได้โกงเท่าค่าพลังนะครับ เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมผมก็อยากลองอยู่เหมือนกันครับปีขวาใช่เป็นมาก็ร้อยครับตัวนี้เปิดบอลดีอยู่อาจจะเปิดบอลเข้าหัวโคเซ่อาจจะเป็นไปได้นะครับ CF ครับใช่เป็นโทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์นี่เป็นปีที่น่าสงสารมากเลยนะไม่ใช่เป็นปีน่าสงสารเป็นตัวนักเตะที่น่าสงสารมากในเกมฟีฟ่า4นะครับแทบจะไม่มีใครใช้เลยนะครับไม่มีใครใช้จริงๆครับผมไม่เคยเห็นใครใช้มุลเลอร์เลยครับทุกปีมันเก่งตั้งแต่ NTD แล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเล่นไม่เข้ามือแล้วมั้งครับคนก็เลยไม่ค่อยใช้กันครับต่อมา CM เป็นบัลลักนะครับบัลลักตัวนี้ค่อนข้างที่จะแนะนำเลยครับผมใครมีตังก็บวก5นะครับสวยแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ 16,000 ล้านแพงจัดแต่เก่งจริงครับยิงไกลโคตรดี CDM ใช่เป็นเคดีล่านะครับปีนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วสปีดต้นความเร็วมีครบความอึดมีถึง120ครับวิ่งได้ทั้งเกมไม่มีหมดอยู่แล้วนะครับผมต่อมาแบ็คซ้ายนะครับนิโคชูนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับแต่ว่าในวิกิพีเดียมันเขียนว่าอย่างนี้ครับก็รูปร่างก็โอเคนะครับสปีดต้นความเร็วถือว่ามีเยอะแล้วก็เป็นตัวรอดได้พีเนาะ IP12 นะครับ CB ใช่เป็นชูเล่นะครับคู่กับบัวเต็งนี่จับยืน SW เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะคุณดูนะ yeah. ก็ไม่ได้แย่ครับดีแล้วครับบัวเต็งจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะครับเน้นชนนะครับเน้นชนไว้ก่อนแบ็คขวานะครับใช้เป็นโคสเตอร์แมนไม่รู้จักว่ะคุณดูแต่ว่าส่วนสูงเขาดูเยอะเกินไปนะแบ็คขวาสูง189มายืน CB น่าจะโอเคกว่าด้วยซ้ำครับลองจับมายืน CB ได้ปะได้ด้วยซ้ำครับคุณดูครับจัดสักบวก8นี่ก็คือยืนชิวๆเลยคุณดูนะครับแต่ช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามันน่าจะวิ่งช้าแน่นอนครับแบ็คขวาตัวนี้แต่การลูบหมุนได้สุดยอดแน่นอนนะครับ GK ใช้เป็นนอยเออร์บวก6นะครับผมส่วนสำรองเราจะยังไม่ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าสำรองก็เดี๋ยวมันอยู่ในทีม C ไงทีม C จะเป็นฟูลทีมบาเยิร์นนะครับผมคล้ายๆกันเลยครับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเนี่ยปีกขวาเป็นเพอริซิตครับเพอริซิตตัวนี้ก็อย่างที่แนะนำไปในคลิปยาจกสเปเชียลคลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อสัปดาห์ก็สัปดาห์นี้อะครับลองไปย้อนดูได้เผื่อใครอยากจะจับทีมยาจกนะครับก็ไปดูคลิปนั้นได้ก็มีเพอริซิตนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งในฟูลทีมก็ยิ่งเก่งเลยครับตัวนี้ราคาบวกให้อยู่ที่ 1,500M นะครับไม่ถือว่าแพงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็วีดาวน์นะที่เสริมเข้ามาครับปีนี้วิ่งเร็วครับแนะนำอยู่ครับค่อนข้างค่าพลังเทพจัดๆเลยครับผมเอาไปใช้ได้กันเต็มที่นะครับบวก5มี4ดาวยิงไกลดีเกมรับดีเพราะตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับแบ็คซ้ายนะครับตัวนี้เดวี่เป็นตัวที่เล่นปีกมาก่อนแล้วจับมายืนเล่น LB นะครับก็เป็นตัวที่ผมไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่า NR เขาพูดถึงครับก็เลยรู้จักนะครับวิ่งเร็วครับในเกมโคตรจะเร็วเลยครับเร็วจัดๆเลยผมบอกเลยโคตรเร็วรูปร่างเขาเหมือนผอมบางอ่ะแต่เล่นจริงก็ผอมบางแล้วพูดทำไมวะเนี่ยนะครับ CB คล้ายๆกันนะ CB ชูเล่คิมมิดบัวเต็งนอยเออร์คล้ายๆกันเลยคนดูสำรองจะมีเลวานลิเบลี่โกมองโทลิโซกอเลสก้านะครับกานาบี้อาราบาที่เหลือก็โอ้โหมันคือมันเป็นฟูเยอรมันที่ตัวครบเครื่องจัดๆนะครับคนดูครับค่าทีมอยู่ที่ 130,000M นะครับดีแล้วครับเวลาทำฟูลทีมอย่างเงี้ยครับมันสามารถเล่นทั้งได้ฟูลเยอรมันแล้วก็ฟูลทีมบาเยิร์นครับสบายๆครับจะเล่นทีมไหนก็ได้งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเล่นทีม B 2ตาแล้วก็ทีม C 2ตาแล้วกันนะครับมนูครับเพื่อให้ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบนะครับทีมใดทีมหนึ่งก็ตามนั้นเลยนะครับผมต่อมาครับแท็กติกนักเตะปรับไปเขานิดหน่อยแล้วกันเอาวิ่งตัดเข้ากลางแค่นี้พอนะครับทีม C ครับ
ทีม C ก็คล้ายๆกันนะวิ่งตัดเข้ากลางครับเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดบอลที่แย่มากครับเปอริซิตเปิดบอลดีแต่ก็วิ่งตัดเข้ากลางเดือดจริงๆตามนี้นะครับที่เหลือจะไม่ปรับอะไรมากแล้วจะเล่นสไตล์เขาเลยนะครับต่อมาครับแท็กติกทีมแท็กติกทีมเราจะเล่นแผน A แล้วกันเนาะ yeah. ไม่ต้องต่อบอลเยอะครับบาเย็นความเร็วเกมโอเคเปิดบอลไม่ต้องเปิด27 63เกมรับห้ามดักล้ำหน้าเลยครับกองหลังเรามันช้าครับผม yeah. ตามนี้นะครับสำหรับแท็กติกนักเตะแท็กติกทีมนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของทีมบาเยิร์นและทีมเยอรมัน2ทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะมาก็ร้อยครับเปิดให้เมโลสลาฟโคเซ่ครับผมมาโคเซ่มงสวยงามครับผมโอ้พอบ่นว่าเปิดมงแล้วมันไม่ดีนี่มงโชว์เลยนะครับประตูแรกครับโคเซ่ครับมงดีครับมงดีช็อตนี้แต่ว่าอย่างที่เห็นมันไม่กระโดดเลยนะโคเซ่ไม่กระโดดเลยนะคุณดูนะโซไมค์โคเซ่ชิงต่อมามุลเลอร์อุลเลอร์ยิงไกลไปดีครับติดเซฟครับโดนเตะขาซะด้วยครับเทดิล่าครับเปิดไมค์โคเซ่โคเซ่มงเอ้ามงเข้าประตูตัวเองเฉยเลยครับคุณดูครับไม่ต้องถึงมือโคเซ่ครับโคเซ่บอกว่ากูไม่ต้องมงก็เข้าประตูได้ครับมันจะเทียบเกินไปแล้วนะครับโหถ้ามาเทียบกันโคเซ่ถือว่าเตี้ยอยู่นะในทีแม่งสูง190อัพหมดเลยบอลคุณดูหม่งแตกครับเข้าประตูตัวเองครับร้อนผมบอกเลยว่าร้อนสมมุลเลอร์ต่อมุลเลอร์ติดสปีดมาแล้วครับผมจะติดสปีดแล้วนะเอาเลยครับแล้วก็ยิงมุมนี้ติดสกัดบอลยังเข้าทางอยู่ให้มันบันหลักไม่ยิงครับแล้วก็ยิงขวาเข้าไปครับผมยาฮูเทพประหลาดเทพจับยืนนิ่งๆครับให้เขางงไปเองครับวนไป1ทีแล้วก็ยิงในกรอบแรงๆครับเทเกอาหมดสิทธิ์ครับผมโบเต็งตัดบอลได้ครับให้มาโคเซ่โคเซ่ส่งต่อมุลเลอร์มุลเลอร์ครับหยุดบอลโคตีงงโอ้โหช็อตนี้ครับร้องเลยกูเนี่ยร้องเลยเสียบอลเลยยิงไกลโชว์เลยเข้าเลยครับผมเก่งจัดประหยัดไฟครับเกี่ยวอะไรวะหน้าคนดูครับเป็นไงครับความเทพของมุลเลอร์ครับหลายๆคนไม่ใช้กันนะครับคือถ้าบอกเลยนะครับว่า LH 5มาเนี่ยถ้าเป็นผมนะเว้ยผมก็ไม่ใช้อยู่ดีอะครับพอดอสกี้ได้บอลอยู่นั่นแหละให้มามุลเลอร์มุลเลอร์ชิงต่อพอดอสกี้แล้วก็ยิงไกลโชว์ไปดิ yeah. ตีนซ้ายครับโคตรหนักไม่ใช่แบบว่าหนักเป็น10กิโลแต่ว่ายิงแรงครับผมจ่ายมาสูเล่โดนเตะล้มยังเข้าท่าอ้าวกรรมการ ลูกนี้สวยงามคุณดูผมบอกเลยเข้าหักซ้ายหน่อยกดไปเข้าครับผมบอกแล้วไงครับว่าลูกนี้เข้าว่าผมรู้มุมแล้วนะครับโพดอลสกี้มันต้องขยับซ้ายนึงเพราะว่า huh? ผมว่าเหลี่ยมมันจะพุ่งไปทางขวาเยอะหน่อยก็เลยต้องขยับซ้ายครับเปิดได้ดีมุลเลอร์แย่งมงได้มาครับเชอร์เล่ส่งต่อมุลเลอร์มุลเลอร์เบอร์ตอเทิร์นแล้วก็เข้าในกรอบโลในเว้นช็อตเข้าไปครับเงียบเรียบเรียบเนียบสวยๆอวยๆชิบหายนะครับอวยจัดๆครับแต่ก็ยังไม่ประทับใจอยู่ดีครับอย่างที่บอกไปครับมาครับเกมที่3นะครับเกมที่3จะใช้เป็นแผน C ก็คือฟูลทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมก็จะมีตัวที่เก่งเพียบๆคล้ายๆกับเยอรมันเลยครับเย้ปุ่นเลิกครับตัดบอลได้นะครับให้มาโพลิสิตครับส่งมาโพดอสกี้ชิงต่อมาโคเซ่โคเซ่ให้มาโพดอสกี้ทุยโพลิสิตครับผมปักให้มาโพลิสิตต่อโพลิสิตตอกส้นเข้ามาในกรอบโอ้ในเว้นช็อตละกันครับไม่ส่งแล้วครับยิงเองครับผมช็อตนี้ครับคมจัดขออวยนิดนึงครับไงไอตัวนี้บวก5มันก็เท่อยู่แล้วไงก็ผมก็แนะนำอยู่แล้วนะครับเอาเครดิตเข้าตัวเองก่อนคุณดูจ่ายขึ้นบนมาก่อนบันหลักชิงต่อมาพอดอสกี้พอดอสกี้หักเข้าซ้ายไหมซ้ายไม่ได้จริงๆให้มาโคเซ่ส่งต่อมาเพอริสิตเปิดมงโค้งๆมาให้บันหลักรับบอลยังไงดีคูคิกอีสปอร์ตโคจะคูคิกบันหลักเปิดมงโคเซ่มงเข้าไปครับนี่แหละครับคูคิกอีสปอร์ตออนไลน์4คุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องเทพแค่คุณมีดวงคุณก็ชนะได้นะครับผมสไลด์โคตรสวยทั้งคนทั้งบอลทั้งฝั่งเราด้วยมาโคตรดีครับการสไลด์แบบนี้ครับเอาทั้งคนเอาทั้งบอลเอาทั้งฝั่งเขาเอาทั้งฝั่งเราครับได้อยู่ครับให้มาโคเซ่ชิงต่อมาวีดาวจากนั้นครับผม
วิ่งตรงเลยวีเดาวีเดาโหวีเดาต้องส่งคืนหลังครับให้มาบอลหลักบอลหลักส่งขึ้นบนให้โพดอลสกี้โพดอลสกี้โดนสไลด์ไปครับผมรู้ครับว่าถ้าผมเปิดเนี่ยมันจะติดสกัดไว้ก่อนโดนแล้วเนวี่มงเข้าตีนโอเคติดเซฟโอ้เนวี่ครับเนวี่พลาดอีกแล้วครับโอเคแก้ตัวได้อยู่โพดอลสกี้จ่ายเข้ากลางมาให้วีเดาวีเดาเล็งเห็นข้างบนจ่ายมาให้บอลหลักบอลหลักส่งต่อขึ้นบนไซก้อยมาครับให้โพดอลสกี้จากนั้นรอจังหวะแล้วก็คืนก่อนจ่ายเข้ากลางมาชิงต่อสวยแล้วก็จ่ายเข้ากลางต่อเดวี่สไลด์ยิงเข้าไปครับ huh? นี่เป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่เติมขึ้นมายิงได้ครับผมสุดจัดประหลาดบอกครับผมหน้าตานี่ทำมาได้เหมือนมากครับแต่เมื่อกี้หันหลังแล้วกูเห็นได้ไงว่ามันเหมือนวะนี่งงดิครับอันนี้มันกี่ดาวมี5ดาวใช่ปะติดสปีดหนีดีกว่าอุ๊ยเกือบดียังได้บอลอยู่นายทำดีที่สุดแล้วจากนั้นโพดอลสกี้เปิดโค้งโค้งมาครับให้เพอริสิตมงเข้าไปครับโกยังเหวออยู่เลยครับ oh, no. จริงๆผมว่าถ้าใช้โกที่เหนียวหรือว่าบวก8น่าจะเซฟได้นะลูกนี้คือบอลก็เด้งใกล้ๆเท้านะแต่ว่ามันเซฟไม่ได้ครับให้มาโคเซ่แล้วโคเซ่มายืนปีทำไมวะน่ะสงสัยเบื่อแล้วไม่ได้มงเลยกูเปิดมาตอบหลบมาได้จ่ายเข้ากลางมามุลเลอร์ให้มาเพอริสิตให้มามุลเลอร์ต่อปั่นหน้ากรอบโค้งโค้งเข้าไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟูลทีมบาเยิร์นแล้วก็ฟูลทีมเยอรมัน2ทีมนี้ครับก็คงจะมีข้อเสียคล้ายๆกันนะครับก็คือแบ็คขวาครับทีมมิดช้าเกินนะครับแล้วก็ไอ้ครอสเตอร์แมนนะครับก็ช้าเกินไปนะครับที่เหลือผมมองว่าเก่งหมดเลยครับแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าโคเซ่มันก็เก่งในระดับที่ค่าพลังมันดูแล้วมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับโคเซ่อยู่ในฟูลทีมค่าพลัง115นะครับแต่เล่นจริงนะผมให้ค่าพลังไม่เกิน100ครับเล่นจริงไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นโพดอลสกี้ยืนกองหน้ายังจะเก่งซะกว่าครับนะครับมุลเลอร์ครับผมถือว่าประทับใจแต่ไม่ได้ประทับใจมากมายถึงจะบวก5แต่ก็มันก็ยังไม่โดนใจครับ 8,000 เอ็มเลยนะถือว่าแพงพอสมควรครับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่เหลือดีหมดยอมรับเลยว่าเก่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นการ์ดใหม่บวก5 LS บวก5เนี่ย AI มันฉลาดอยู่แล้วครับเล่นตอนนี้ก็ถือว่าเก่งพอสมควรครับเดี๋ยวเราต้องรออัปแพทนะไม่รู้ว่าแพทหน้าจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ก็แพทนี้คือบอกเลยว่าเก่งนะครับใครอยากทำฟูลตอนนี้เก่งมากๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับมี ID ฟูลทีมเท่ๆฟูลทีมน่าสนใจนะครับหรือว่ามี ID อยากให้ผมจัดทีมสามารถส่งมาได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับวิธีการเล่นนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับตู้ตุ๊กตาพาเพลินนะครับของรางวัลก็ตามที่เห็นเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกดเลยดีกว่าครับ yeah. จะได้อะไรกันเอ่ยแต่ผมว่าได้บัตรทูป่ะ huh? น่าจะบัตรทูนะโอ้ยบัตรทูครับผม 1,000 โอ้โหได้ 1,000 ครับผมดวงยังมากดอีกรอบเลยครับได้อะไรขอดีๆหน่อยโอ้โห50 บาทครับผมก็ใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ